ยนั่งเครื่องมา6ชั่วโมงก็ตอนนี้บ่ายบ่ายจะบอกว่าจริงๆ EP เนี้ยนาปะมาทำงานกับ KKday นะคะแต่ว่าเป็นการทำงานที่เหมือนมาเที่ยวนั่นแหละก็เลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวนับจะถ่ายบล็อกให้ดูเลยละกันสำหรับโอสการ์เชฟแฟนใน EP นี้ตอนนี้คุณเดียวสิก็อ่ะเดินมาแล้วไปเอาซิมการ์ดของ KKday มาคือนับไม่ต้องซื้อซิมนะคะที่ไทยมาเรามีซิมการ์ดของมีกับ KKday ก็คือมาถึงสนามบินก็สามารถไปเอาได้เลยใช่ไหมคุณใช่แล้วเดี๋ยวต้องไปเอาตั๋วรถไฟโอเคเปลี่ยนซิมก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวโอเคเจอกันก็คือตอนนี้เราจะต้องไปทางรถไฟกันต่อตอนนี้นะคะอยู่ที่รถไฟอยู่บนรถไฟกำลังไปที่โรงแรมเมื่อกี้จริงๆอยากจะแบบอธิบายทุกอย่างให้ฟังที่นั่นที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถจะหยิบกล้องขึ้นมาได้เพราะว่ามันวุ่นวายมากคือครั้งนี้ถึงแม้ว่านับจะบอกไปแล้วว่านับมาทำงานกับ KKday ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราอ่ะมา2คนแล้วคือก็เดินกัน2คนเมื่อกี้สนามบินก็ใหญ่มากคนก็เยอะมาจากญี่ปุ่นไม่รู้ว่าจะต้องไปรถไฟทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะมาบอกว่าเมื่อกี้นับได้ลองใช้แอป KKday จริงๆเพราะว่านับกับจีอ่ะบุ๊กมาตั้งแต่ที่ไทยบุ๊กซิมการ์ดกับตั๋วรถไฟมาแล้วมันง่ายมากตรงที่ในแอปอ่ะเราจะมี QR code เลยก็คือทำอะไรเสร็จก็คือออกมาที่บูธของ KKday แล้วเราก็เอา QR code นั้นน่ะให้เขายิงมันจะมีเคาน์เตอร์ของมันก็เราไปถามตัว information นั่นแหละก็ได้มาเลยได้ซิมการ์ดมาแล้วก็เอา QR code ไปให้เขายิงได้ตั๋วรถไฟมาแค่อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยมันง่ายมากเพราะถ้าสมมติเมื่อกี้เราไม่มี QR code นั้นน่ะเรายังแบบงงอยู่เลยว่าเราจะต้องไปจองตั๋วที่ไหนต้องอะไรไงไหนจะเวลาเรื่องเวลาเพราะที่เนี่ยรถไฟอ่ะเวลาเขาเป็นเวลาสนุกจังเลยมัวแต่ถ่ายบล็อกเลยหรือเปล่าไม่รู้โอเคเลยแล้วโอเคเราเลยแล้วคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ KKday แต่อย่างใดแหละก็คือเกี่ยวกับความเอิร์ของเราสองคนเองนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงสถานีนี้ย้อนกลับไปไปเร็วโอเคโอเคขอนั่งกลับมาแล้วก็หลงอีกรอบนึงคือป้ายมันเยอะมากเลยเว้ยว่าแบบสายเสียอะไรเส้นเสียอะไรเหมือนเกาหลีเลยอ่ะมีความแบบดูดิทานเยอะมากเอ้ยกว่าจะถึงโรงแรมสนุกแต่วันแรกเลยนะจ๊ะมันแบบผู้หญิงกับผู้ชายตัวเล็กๆในโลกใบกว้างฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปทางไหนดีเรียกภาษาไงวันนี้เปลี่ยนภาษาไม่ได้นี่อะไรญี่ปุ่นนะเคยเขาเก่งอ่ะเขาทำได้อ่ะโหชีวิตนี้นับฝากชีวิตไว้กับอยู่ได้แล้วดิใหม่ต่อได้ดินี่ฝนก็ตกนะจ๊ะแล้วก็ต้องเดินจากสถานีรถไฟไปที่พักเราโอเคค่ะที่นี่นะคะจะไม่มีการเช็คอินแบบที่เราไปล็อบบี้เรามีรูมนัมเบอร์แล้วเราก็จะมีวิธีบอก997ว่านี่เราจะเอารูมกี่ยังไงเราต้องทำเหมือนเป็นตู้เซฟอ่ะอันเนี้ยคือมันจะมีวิธีบอกนี้นะคะตรงนี้ว่าให้หมุนเท่าไหร่ไปเลขอะไรบ้างถึงจะได้รูมคีย์วู้เจ๋งชอบจังน่ารักอ่ะถ้าเป็นห้องโล่งๆที่มีนี่ก็จะเป็นห้องน้ำตอนนี้ก็เย็นแล้ว6โมงครึ่ง6โมงครึ่งแต่ยังสว่างอยู่เลยเรากำลังจะไปกินข้าวกันด้วยการเปิด Google Map หาร้านแล้วก็สุ่มเอาแถวที่พักเราเลยอยู่เลือกเลยนะได้เลยเรามามั่วกันดีกว่าภาษาอังกฤษก็ไม่มีนี่คือร้านอะไรอยู่วะราเมงเหรอเอาเลยปะขอดูอีกร้านร้านติดกันโอ้โหคนเดิมโอ้โหหากำลังหาคนพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าป้าเขาพูดอังกฤษไม่ได้ลำบากมีเครื่องไหนด้วยปะลองดูไหมลองเลยจิ้มมาเลยอันนึงเอาไหนดีอ่ะอันนี้มันซุปดำอันนี้เหมือนเป็นซุปเอาอันนี้โอเค
เย้เรากำลังจะกินข้าวกันนะคะก็เลยมาดูราคาคือตอนนี้ค่าเงินของญี่ปุ่นคือถูกมากคือค่าเงินไทยแข็งแต่ละว่าเราอ่ะจะมีแอปชื่อแอปว่าอะไรคะเนี่ย currency currency ก็คือ convert อะไรก็มันมีเป็นแบบว่าเราก็จะกดเอาเลยว่าถ้าเท่านี้เยนมันก็จะแปลงเป็นไทยให้เลยถ้า 1,000 เยนเป็น283บาทอะไรอย่างงี้กินข้าวกันแบบที่สั่งอะไรมาก็ไม่รู้โอ้ยโยกใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะกูดมอร์นิ่งเหรอกูดมอร์นิ่งค่ะใช่เหรอคุ้มบ้าวะกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นวันที่นับไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ประเทศอื่นๆด้วยเว้ยซึ่งนั่นหมายความว่านับเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนจากประเทศไทยโอเคกูดอ่ะเก่งกูดอ่ะคือแบบคูลแต่ว่าก็จะเป็นการทำงานที่ไปเที่ยวแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นับจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าไผ่ที่ที่เราเห็นใน IG กันเยอะๆที่มีคนแบบมาถ่ายรูปลงคือประเด็นที่เนี่ยมีแพนด้าคือเขาบอกนะเขาบอกมีแพนด้าเขาไหนก่อนก็ไอ้ทัวร์ถ้าเจอก็โชคดีอะถ้าไม่เจอก็ถือว่าคือตอนนี้หลังจากนี้ถ้าอยู่พูดอะไรจริงอ่ะคนดูก็คือไม่เชื่อแล้วนะเด็กเลี้ยงแกะเออเป็นเด็กเลี้ยงแกะพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยตอนนี้เรามาถึงใส่กูเลยตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่สองนะครับชื่อว่าคินคาคุจิแต่ว่าถ้าใส่สำเนียงคินคาคุจิคือเป็นมันอ่าฮะแล้วไงต่อวันเนี้ยตอนแรกที่ต้องมาจำแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวคนค่อนข้างเยอะพลุกพล่านก็เลยบอกว่าอยู่นี่อยู่ทุกที่เลยเนาะใช่ก็เลยบอกว่าไม่ดีกว่าไม่สงบก็เลยอยู่วัดบวรต่อไปในเมืองที่มีคนมากมายในวัดนี้มันช่างวุ่นวายหันกล้องมาด้วยมันเยอะมากคนว่าแต่หนาฉันมาทำอะไรที่นี่นึกออกในขณะที่ทุกคนอยากได้รูปกับปราสาทนี้นะคะคนเยอะมากคุณเดียวจิก็ขอให้เราถ่ายรูปที่มุมนี้จ้ะนี่มุมนี้คือมุมที่ทุกคนหลงลืมแล้วไงต่อลืมไปเลยลืมไปคือพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สวยกว่าที่เมื่อกี้ที่เราเห็นข้างหน้าเพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะแต่ข้างในทุกคนเยอะคือเยอะหมดแหละแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยอุ้ยสวยนะมุมเนี้ยเนี่ยสวยสวยต้องไปยืนตรงกลางตรงนั้นนะมันก็จะเป็นความธรรมชาติแล้วก็เหมือนที่นี่เขาเป็นวัดที่มีประวัติคนก็เลยมาแล้วก็มีทัวร์มาเพราะว่าเขาก็จะมาแบบว่าเล่าประวัติว่าที่นี่คืออะไรแต่อย่าถามเรานะเพราะเราไม่รู้นะมาฮอกไกโดใช่ปะใช่แล้วเคยดูเรื่องนั้นปะที่มิวเล่นกับเต๋ออ่ะที่เต๋อแบบอ้วนๆผมย่อยๆชื่อเรื่องอะไรนะควรเป็นอะไรที่รู้ๆที่มันเป็น IT แล้วในเรื่องอ่ะเต๋อเขาไม่ได้ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นแล้วก็มันจะมีในหนังอ่ะมันจะเป็นระฆังเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตี1อธิษฐานแล้วเคาะ1ครั้งจะเจอเนื้อคู่แล้วเขาใกล้โดนอ่ะไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ไปเคาะ1ทีแล้วก็อธิษฐานว่าให้เจอเนื้อคู่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นยูเลยตอนนี้นะคะกำลังเดินหาของกินกันถนนอเล็กตอนนี้ประมาณ3แล้วและหิวข้าวมากเย yeah. ้และที่สุดท้ายของวันนี้คือที่ที่นับอยากมามากเลยค่ะมันคือนาราพาร์คเป็นสวนสาธารณะที่มีกวางอยู่เยอะมากแล้วเขาก็ออกมาเดินแบบให้เราให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวนับจะพาไปดูและมื้อเย็นของเราซีฟู้ดแบบปิ้งย่างอ
จริงเดี๋ยวจะเดินช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไป USJ Universal Japan โอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายGood morning morning ความใช่นะนี่ฮะแต่งตัวเหมือนคนจีนว่ะเดี๋ยววันนี้เราไป Universal USJ คือ Universal Japan วันนี้มันมีธีมเป็น One Piece One Piece ใช่วันนี้จะเล่นเหมือนสงกรานต์มันจะมีโมเดลกันแต่ว่าเขาบอกให้แต่งตัวเตรียมตัวเปียกไปก็คือใส่รองเท้าแตะมาเอากระเป๋าแบบกันน้ำมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Universal อ๋อไม่ต้องป่ะบอกว่า KKD ก็ให้เราเป็น VIP จ้าวันนี้ไม่ต้องต่อคิวเข้าได้เลยแถมมีป้ายมีเดียด้วยใช่ป่ะไม่มีเดียเนี่ยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่า VIP แน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันไปเลยทุกคนก็คือต้องถือร่มไม่ก็ใส่เรนโค้ทแต่เราอยากใส่เรนโค้ทบ้างแต่ว่าเราไม่มีก็เลยอย่าไปซื้อเลย มีเนียนไรด์กันมาเพิ่งลงมาเลยมันเป็น3มิตินะคะแต่คือที่นี่ดีมากคือไม่ต้องใส่แมสก์ทั้งหมดรอบตัวเราคือเป็นสถานที่นั้นจริงๆเป็นเหมือนโดมกลมๆแล้วแบบฉายขึ้นดีจนไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือถ้าใครมาอันเนี้ยต้องมาแบบสุดๆอ่ะนะชอบมากเลยเขาใส่ใจรายละเอียดดีเทลต่างๆค่อนข้างเยอะโคตรโหดอันนี้โหดจริงอันนี้คือแบบ recommend เลยอ่ะ recommend แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้ำกันติกำลังจะไปที่แฮร์รี่พอตเตอร์นับเป็นแฟนของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่เฉยๆแต่ว่าถ้าลองไปดูฮอกวอตส์แต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างก็คือตรงนี้นี่เองเห็นไหมอุ้ยออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้คือที่เข้าประสานไปข้างในอ่ะมันเป็นเครื่องเล่นที่ให้ฟิลว่าเราขี่ไม้กวาดท่องไปในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกอย่างมันดีมันเรียวมันเหมือนมันคุ้มแบบคือเหมือนเราขี่ไม้กวาดอยู่จริงอันนี้คืออินมากสนุกมากใช่ถ้าเป็นคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบคือแนะนำเลยอ่ะถ้าใครชอบแฮร์รี่พอตเตอร์คือมาตรงเนี้ยเราจะแบบได้ฟิลที่อินมากเหมือนเราอยู่ในฮอกวอตส์แล้วก็เล่นควิดดิชแล้วก็คุยทุกอย่างอ่ะต้องมาลองเองใช่ต้องลองเองบอกไม่ได้จริงเพราะเอากล้องเข้าไปถ่ายไม่ได้แต่แบบตื่นตาตื่นใจใช่สนุกมากไอ้เลิฟใช่แล้วจบแล้วค่ะวันนี้ Universal เดินขาลากมากคือนับไปถามที่อยู่ KKD มาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะมาที่เนี่ยจองผ่านแอป KKD ได้ส่วนลดก็คือจะถูกกว่าการที่เรามาถึงนี่เราก็จองข้างหน้าอีกอย่างนึงคือถ้าจองผ่าน KKD เนี่ยเราสามารถมีบาร์โค้ดในแอปมาถึงคือไม่ต้องต่อแถวเมื่อเช้าเรามาคนต่อแถวเยอะมากคนมาที่นี่เยอะมากแบบเยอะมากเลยคือเป็น QR เราก็แปะทางเข้าแบบเหมือนแปะแน่เหมือนแบบ BTS อะไรเงี้ยทั้งที่แปะแล้วเดินเข้ามาเลยแล้วก็ราคามันจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่ที่นี่คือใหญ่มากแล้วก็มีหลายอย่างมากวันนี้ที่นับแบบเดินน่ะคือเดินไม่หมดเราไปแค่แบบ Harry Potter แล้วก็ One Piece ที่เป็น Summer ใช่ใช่คือเราไปแบบไฮไลท์ช่วงของ Summer แต่จริงในนี้มีแบบ Spider-Man มี Jurassic มีโอ้เยอะอ่ะแล้วก็มีช็อปอะไรต่างๆคือมาเอาเป็นว่าคุ้มมากแล้วก็เครื่องเล่นทั้งหมดในนี้ก็คือรวมอยู่ในราคาเดียวก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะใครมาญี่ปุ่นก็คือว่าลองวางแผนไปดูสำหรับใครที่แบบชอบพวกตัวพวกนี้ก็คือคุ้มค่ามากจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันที่นับไม่ได้ทำงานแล้วนับจะไปเดินเที่ยวเล่นเป็นวันที่เราคือเราเลื่อนตั๋วของเราเองแล้วก็อยู่ต่ออีก2วันโอเคเจอกันพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายตอนนี้เราลงรถไฟมานะคะเดี๋ยวเราจะตัวรถไฟย้ายข้าวย้ายของไปที่สถานีชินไซบาชิโอ้ยภาษาที่นี่มันพูดยากอะแต่เราจะไปนอนกันตรงดงธนบุรีดงธนบุรีเลยเนี่ยเหมือนธนบุรีเลยวะ
ขณะนี้เรากำลังลากกระเป๋าใบใหญ่ๆไปที่ไหนก็ไม่รู้หาโรงแรมอยู่จ้าเดินตามแมปเอาเออแล้วกระเป๋านับก็คือใหญ่มากในที่สุดก็ถึงสักทีเดินมาเหนื่อยมากโอ้เขาเดินมาเหงื่อแตกเรากำลังจะออกไปเดินเล่นแถวนี้นะคะช้อปปิ้งดูว่ามีอะไรให้เล่นมีอะไรให้ซื้อบ้างเพราะว่ายุ่งว่างเหรอยุ่งว่างอ่ะนะทุกคลิปเลยอ่ะโอเคเดินเล่นเดินกินเดินอะไรต่างๆนั่นแหละฮัลโหล